็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่จะมานะครับนอสอดตั้งค่าดึงหัวอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ามีตั้งค่าดึงหัวตัวใหม่นะครับพี่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับพี่ได้ไปศึกษามานะครับเนาะแล้วก็ได้มาเป็นเทสกับตัวนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับหรือว่าตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะหรือว่าตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับพี่ทำการเทสนะครับก็ประมาณ1สัปดาห์ไปปลายนะครับเนาะเรียกได้ว่า1สัปดาห์ครึ่งนะครับเนาะกับการเทสตั้งค่าดึงหัวตัวนี้นะครับเนาะถามว่าดีหรือเปล่านะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคนที่ดึงหัวเป็นนะครับดึงหัวไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับเนาะส่วนคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงหัวไป10นัดเข้าหัวไป9นัดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเท่านี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับก็เท่ากับว่าโอกาสดึงหัวนะครับเนาะมีโอกาสตีนหัวประมาณ 100% เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่าดึงหัวตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าโคตรดีเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีตั้งค่าดึงหัวตัวไหนนะครับที่แบบว่าดีกว่าตอนนี้อีกแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าดึงหัวตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าโคตรดีโคตรแม่นเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเริ่มแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าการตอบสนองนะครับเนาะตั้งค่าดึงหัวตัวใหม่นะครับพี่จะตั้งอยู่ที่85นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของการควบคุมหรือว่ามองรอบๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าตั้งมองรอบที่85นะครับเนาะแล้วก็กล้องเลดดอทอยู่ที่85นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสโคปคูณ2ด้วยนะครับสำหรับสโคปคูณ2นะครับก็ตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับตั้ง100ได้เลยนะครับสโคปคูณ4ตั้งอยู่ที่100เหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้ตั้งตามพี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามพี่ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่าดึงหัวที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับทุกคนต้องตั้งตามพี่เป๊ะๆทุกอันนะครับถ้าคนไหนไม่ตั้งตามพี่นะครับก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นตามนี้นะครับสโคปคูณ4นะครับตั้งอยู่ที่100ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็ตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่100นะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็อยู่ที่100เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับจะได้แน่นอน 100% นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าดึงหัวขึ้นแน่นอน 100% นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของตั้งค่าในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นมุมมองอิสระนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามุมมองอิสระนะครับเนาะให้เราตั้งอยู่ที่90หรือ95ก็พอนะครับถ้าคนไหนเปิดนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่เปิดนะครับก็ถือว่าสามารถปิดไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังแบบว่าอยากตั้งตามพี่นะครับเนาะแนะนำให้เปิดละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดนะครับมันจะได้ครบสูตรนะครับเนาะแล้วก็ไปดึงหัวได้จะแม่นขึ้นนะครับพี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าพี่ตั้งทีไรนะครับดึงหัวขึ้นทุกทีเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าตั้งตามได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าดึงหัวนะครับเนาะที่แบบว่ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในการตั้งค่านะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับทุกคนที่แบบว่าสามารถตั้งค่านะครับเนาะก็คือเป็นอันเริ่มต้นนะครับเพราะว่าอันต่อมาก็เป็นทางด้านของการควบคุมนะครับทุกคนก็คือสำหรับการควบคุมนะครับก็ให้ตั้งตามพี่เลยนะครับอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คืออันแรกนะครับต้องให้ตั้งเป็นนะครับเนาะก็คือแบบว่าอันแรกให้ตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับเนาะหรือว่าอันแรกให้ตั้งเป็นอันที่1 นะครับเนาะก็เป็นตัวช่วยเล็งนะครับก็ให้ตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็ให้แสดงเมื่อสโคปนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเนาะก็ให้เปิดนะครับอันที่4ให้เปิดอันที่5ให้ปิดนะครับแล้วก็อันที่6อันที่7นะครับเนาะก็ให้เปิดไปเลยนะครับแล้วก็อันที่8ให้ปิดอันที่9ให้เปิดนะครับทุกคนก็เปิดปิดตามนี้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะดึงหัวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็
จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะขอพี่มาเยอะมากนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีตั้งค่าดีๆนะครับก็วันนี้จัดไปเลยละกันนะครับพี่เอามาให้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับก็คือดีแน่นอน 100% นะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะจุดนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะก็คือเป็นตั้งค่าในส่วนของขนาดปุ่มยิงนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจุดนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจุดนี้นะครับโนก็คือโคตรสำคัญเลยนะครับโนเรียกได้ว่าถ้าขนาดปุ่มยิงไม่เหมาะสมนะครับโนก็คือจะดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าแนะนำแบบนี้ละกันนะครับก็คือขนาดมือถือหน้าจอเล็กนะครับก็ตั้งอยู่ที่48ได้เลยนะครับรุ่นที่ผลิตออกมาปัจจุบันนะครับก็ตั้งอยู่ที่58ได้เลยนะครับและรุ่นที่แบบว่าหน้าจอใหญ่หรือว่าเล่นใน iPad นะครับเนาะแนะนำให้เป็น68ละกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแต่ที่แนะนำสุดๆก็คือ58ละกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่าดึงหัวตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรดีนะครับทุกคนไม่เชื่อไปตั้งค่าแล้วดึงหัวได้เลยนะครับหรือว่าลากหัวได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับว่าขึ้นหัวแน่นอน 100% นะครับและตำแหน่งการวางปุ่มนะครับพี่จะแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะก็คือเดี๋ยวพี่จะทำลูกศรไว้ให้แล้วกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของตำแหน่งการวางปุ่มนะครับเนาะและตำแหน่งการดึงหัวนะครับเนาะก็ให้เราขึ้นดึงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็วางประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับที่แบบว่าดีที่สุดนะครับเนาะในตอนนี้นะครับและเป็นตั้งค่าดึงหัวที่ดีที่สุดนะครับและตำแหน่งที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้ตั้งค่าตามพี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าห้ามพลาดละกันนะครับสำหรับตั้งค่าดีๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังจะมีทางด้านของตั้งค่ากราฟิกนะครับสำหรับตั้งค่ากราฟิกพี่จะแนะนำแบบนี้ละกันนะครับก็คือสำหรับตั้งค่ากราฟิกนะครับถ้ามือถือคนไหนไม่แรงนะครับแนะนำให้ตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะแล้วก็ให้ปิดในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือกราฟิกนะครับเนาะก็ให้เป็นทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็ชาร์โดก็ให้ปิดไปนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ก็ให้เป็นทั่วไปนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับมือถือคนไหนไม่แรงนะครับแต่ถ้ามือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าแรงๆนะครับเนาะมือถือคนไหนแรงๆนะครับให้โหลดฟรีไฟนะครับเนาะก็ฟรีไฟแม็กไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าฟรีไฟธรรมดาก็ได้นะครับแต่ตั้งขั้นสูงไปได้เลยนะครับเพราะว่า1เลยนะครับเนาะถ้ามือถือเราแรงอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องการภาพที่สวยนะครับเนาะแนะนำให้เปิดสุดไปเลยนะครับเพราะว่าดึงหัวก็จะได้สมูทขึ้นแล้วก็จะได้ภาพที่สวยขึ้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคการตั้งค่ากราฟิกนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะไม่ใช่ว่ามือถือไม่แรงแล้วไปตั้งกราฟิกสูงนะครับเนาะก็คือดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเจอคนมันจะกระตุกนะครับเนาะแล้วก็เวลาเราหันหน้าจอเร็วๆนะครับมันจะกระตุกมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง DPI นะครับ DPI ก็คือ iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับทุกรุ่นเลยนะครับเนาะ120 DPI นะครับแล้วก็ Android ทุกรุ่นเลยนะครับเนาะตั้งอยู่ที่900 DPI นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าอยากตั้ง DPI นะครับเนาะแนะนำประมาณนี้ละกันนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าออกมาดีแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือผลที่เทสมานะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าผลที่เทสมานะครับเนาะก็คือเข้าหัวแน่นอน 100% นะครับก็พี่เทสกับรหัสไก่ของพี่ให้ดูเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับที่แบบว่าไม่มีสกีนปืนไม่มีอะไรเลยนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าเราอยากสู้คนที่เติมเยอะๆนะครับเนาะก็ต้องดึงหัวให้เป็นนะครับก็มีวิธีเดียวนี้เท่านั้นนะครับก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย